สวัสดีค่ะทุกๆท่านทุกๆคนนะคะวันนี้โคกุลติ่มพามาก่อยเลยนะคะมาถึงสามเหลี่ยมจองคำเลยนะคะจะมีถอยลาวเข้ามานะคะติ่มมาจะเย็นหน่อยนะคะ4 โมงเกือบ5 โมงแล้วนะคะจะอากาศยามเย็นนะคะร้านค้าก็มีขายของกันมากนะคะขายเสื้อผ้าขายของก็มีเปิดกันอยู่นะคะแต่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะติ่มจะเลื่อนรอบๆให้รู้นะคะเนี่ยค่ะถอยลาวพม่านะคะเดินไปรอบๆกันค่ะนี่พี่เขาจะไปล่องเรือนะคะเขามีเรือล่องเรือให้เที่ยวหรือว่าข้ามไปทางฝั่งลาวก็เลยนะคะอันนี้ติ่มมาเย็นหน่อยอาจจะไม่ได้ล่องเรือนะคะเดินไปเรื่อยๆไปกราบพระไหว้พระก่อนนะคะเป็นสิริมงคลนะคะมารับบุญกุศลไปด้วยกันนะคะใครเข้ามาดูคลิปเตรียมก็ขอให้รับบุญกุศลไปขอให้ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกๆท่านทุกๆคนนะคะเดินไปเลยค่ะทวดท้องช้างนะคะเป็นสิริมงคลนะคะสิ่งไม่ดีก็ทิ้งแม่น้ำโขงไปเลยค่ะรับแต่สิ่งดีๆไปเลยค่ะขึ้นไปทั้งวนไปกราบพระกันค่ะติมจะกราบพระแล้วก็ถ่ายรอบๆให้รู้นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ติ่มทำคลิปมาเรื่อยๆด้วยนะคะตอนนี้จะขึ้นไปทั้งบนไปหยอดเหรียญ นะคะให้มันไหลลงรางไปนั่นล่างนะคะเดี๋ยวติ่มก็จะหยอดไปค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งลาวนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะติ่มลาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ